ันก็เพราะที่เป็นรัฐมนตรีแหละต่อไปเนี่ยตัวฟางเนี่ยฟางเก่าคนละเดี๋ยวจะให้เป็นรัฐมนตรีเกษตรเลี้ยงไก่ที่กรุงอ่ะเนาะเลี้ยงไก่นี่เดี๋ยวไปสมุยแล้วไปพักโรงแรมมันใกล้ๆตรงนี้เป็นมุมนึงครับมุมกลางนะครับจะได้ออกมาสวยขนาดเลยขนาดไปดีได้สมุยสมุยดีดีถ้าสมุยขลักขาก็ให้ขันมวลไปอยู่กันนะหนึ่งสองของน้าผมน้านี่นี่การบารมีบินใช่เนี่ยเคลื่อนไปเรื่อยๆไปผมเจอหลวงพ่อพุทธบารมีที่โรงแรมผมด้วยไม่ใช่นี่ไปกลับเมื่อกี้นี่เดี๋ยวพี่ดินเดี๋ยวต่อคุยกันว่าป๋าวันนี้มางานอะไรครับผมก็มางานกรุงราชทานเพลิงคุณสรพงษ์ชาตรีครับก็เป็นวันสุดท้ายที่เราจะส่งท่านขึ้นไปสู่สวงสวรรค์ซึ่งก็ทุกคนก็อยากให้ไปสู่สุขติเพราะว่าท่านทำความดีไปเยอะผมก็คิดถึงท่านมากนะฮะเพราะว่ารักกันมากเลยศิลปินก็มีแค่คนเดียวที่ผมให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาตลอดตั้งแต่เริ่มสร้างวัดใหม่ๆจากมีที่อยู่3ไร่จนกระทั่งเดี๋ยวนี้บารมีหลวงพ่อโตมาอยู่ก็มีทั้งหมดเวลานี้170กว่าไร่ครับก็มีหลวงพี่หลวงพี่อ่ะหลวงพ่อนุชหลวงพี่นุชพ่อนุชเชิญนะครับพ่อนุชหลวงพ่อนุชนะท่านอยู่ดูแลตลอดที่ปรึกษาเป็นอาจารย์ให้คำที่ปรึกษาเป็นคนที่ตั้งชื่อวัดให้เป็นคนที่ทุกสิ่งทุกอย่างที่สรพงษ์ทำขึ้นมาเพราะหลวงพ่อนุชเนี่ยตอนนี้ท่านก็จำเป็นเจ้าวาดอยู่ที่วัดบ้านไร่พนุษย์เป็นไงบ้างครับก็ดีก็เป็นไงบ้างคิดถึงลูกศิษย์ไหมคิดถึงลูกศิษย์ไหมครับครับจากไปลิศิชายังอยู่นะไม่เป็นไรถ้าคิดถึงตระพงก็คิดถึงลิศิชาก็แล้วกันแทนตระพงเพราะคนเราเกิดมานี่มันก็มีเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาทุกคนหลีกเลี่ยงไปไม่ได้ถึงจะเป็นห่วงเป็นใยถึงใหญ่มีความเคารพนับถือแต่ก็ต้องจากกันวันใดวันหนึ่งคือคนเราเกิดมารอมันตายได้รอมันเสียมีกระรอนหมดครบก็ต้องรอมันจากทุกคนที่เห็นกันอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองเดี๋ยวก็ต้องจากกันจากสองอย่างตอนเป็นและตอนตายตอนนี้สรพงษ์ก็จากไปจากกันตอนตายแต่ฤทธิ์ฤชายังถึงจะจากกันจากกันเป็นยังไงเจอใหม่ครับช่วยกันต่อไปที่ตั้งวัดสร้างวาที่เราไปช่วยกันตลอดมาก็หลวงพ่อนุชนี่แหละครับฤทธิ์ฤชาก็เป็นคนที่เคารพนับถือถึงกันและกันไปไหนก็ไปด้วยกันไปตามเทศก็ไปด้วยกันไปตลอดคงไปกับอาตมานี่ไปด้วยกันประจำเพราะบางทีบางโอกาสนี่ก็ย้อนคุณฤทธิ์ไปที่วัดทำบุญต่างๆกันไปเพราะว่าการทำบุญกุศลไม่เลือกชั้นวรรณะไม่เลือกฐานะที่ทำได้ทุกคนทุกฝ่ายจะเป็นทั้งอิสลามคริสต์พุทธทำได้ด้วยกันหมดทำบุญนะถ้าทำดีนะแต่ถ้าการจะนับถือศาสนาไม่ใช่จะมาช่วยมาทำตัดทั้งพุทธไม่ได้ได้หมดศาสนาพุทธไปช่วยทั้งคริสต์อิสลามก็ได้หมดเหมือนกันแต่การจะขึ้นการจะปฏิบัติต่อศาสนานั่นก็ตัวแล้วแต่บุคคลคนใดคนหนึ่งจะอันนั้นมาเป็นมาตรฐานในการทำบุญไม่ได้เพราะงั้นสรพงษ์ช่วยทุกแห่งช่วยทุกอย่างทุกที่ช่วยทุกการเพราะฉะนั้นนะครับจึงว่ายังสรพงษ์ทำไว้กับฝากตำนานเอาไว้ให้ลูกให้หลานได้พบได้รู้ได้รู้ได้เห็นตอนนี้เสริมสร้างต่อนะฮะช่วยเหลือต่อไปครับทุกคนที่ได้ช่วยกันสร้างช่วยกันเสริมช่วยกันรักษาสิ่งที่คุณสรพงษ์ทำไว้เพราะเป็นตำนานตำแหน่งมันหมดไปตำแหน่งประธานมูลนิธิหมดไปแล้วแต่ตำนานยังอยู่เพราะตำนานที่อยู่นี่บางทีจะอยู่อีกนานยังอาคารของประเทศนี้ก็จะไม่ลื้อจะเป็นตำนานต่อไปเหมือนกันที่ได้เสด็จมาครั้งแรกและอย่างคุณฤทธิ์ฤชาก็เป็นกำลังใจให้คุณตระพงตลอดเหมือนกันหรือตระพงพุทธศาสนาคุณฤทธิ์ฤชาก็เป็นศาสนาของคุณฤทธิ์ฤชาเข้ากันได้ไม่แบ่งชั้นไม่แบ่งแยกเรื่องของศาสนาเรื่องของจิตใจไม่ได้แบ่งเหตุนี้เราจึงขอให้ท่านทั้งหลายไม่ต้องแบ่งเรากันช่วยกันจะเป็นใครที่ไหนก็แค่มีโอกาสได้ช่วยกันไปได้สร้างกันไปได้ทำกันไปมันจะได้สำเร็จเต็มที่ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีตนคงได้ดำเนินไปขอให้คุณฤทธิ์ฤชามาเยี่ยมที่นี่บ่อยๆก็แล้วกันครับไม่ทิ้งครับผมก็ให้สัญญาไว้
ว่าจะมาสานต่อช่วยคุณดวงเดือนต่อไปตอนนี้ก็ถึงเวลาเผาจริงแล้วหลวงพ่อเมื่อกี้ท่านพระเทพเสด็จเผาไปครั้งหนึ่งแล้วตอนนี้ก็จะเริ่มเผาจริงแล้วท่านเป็นเราหมดแล้วท่านมุ้ยใช่ครับท่านมุ้ยก็มาเป็นประธานพิธีเผาจริงอยู่ท่านรออยู่จนกระทั่งเผาจริงเลยครับครับผมดูบรรยากาศครับผมดร.จิ๋วดูบรรยากาศนะจุดรุ่งรู้แล้วครับหาถ่ายไปด้วยหาถ่ายแนวตั้งไว้ผมหน่อยถ่ายไปเยอะถ่ายป้าก็ได้ตอนนี้ก็ถึงพิธีเผาจริงแล้วก็เขาจะจุดลูกหนูเนี่ยเป็นอะไรไปกลางนี่เพื่อจะวิ่งเข้าไปที่ท่านมือก็ทรงอุตส่าห์อยู่จนกระทั่งจุดลูกหนูเผาลูกศิษย์ของท่านเองอะเผาจริงเลยตอนนี้ครับตอนนี้ฮะนี่คือลูกหนูนะผู้ชมนะนี่นะหลับอีกครับมันชื้นเรียนว่าต้องให้หลวงพ่อไปจุดนั้นน่ะผมว่าต้องหลวงพ่อไปจุดไหมต้องได้บนหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อไปจุดเองถึงหลวงพ่อนู้นนี่แหละต้องหลวงพ่อแล้วต้องบารมีถึงแล้วต้องหลวงพ่ออย่างเดียวโจ้เข้ามาที่โจ้เข้ามาเลยเข้ามาจุดไปจุดนี่เนี่ยอยู่ที่ปารามิตรอยู่ไหนรอใคร